ช่วงอร่อยทัวร์ลงนะฮะใช่ทุกวันศุกร์แฮลซีฟู้ดทุกวันศุกร์เราจะมีร้านอาหารอร่อยๆมาแนะนำให้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้ไปกินกันหรือว่าดูเสร็จแล้วก็ไปชิมเลยวันนี้เป็นร้านแฮลซีฟู้ดนี่เจ้าของร้านคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแฮลซีฟู้ดอยู่แถวไหนนะคุณหนึ่งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2ครับอยู่ฝั่งเขาออกถนนเพชรเกษมครับผมคือสังเกตเนี่ยนะครับซีฟู้ดของร้านคุณหนึ่งเนี่ยอลังการมากกุ้งนี่ตัวใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเพราะนั้นอยากจะถามจริงๆว่าคอนเซ็ปต์ของร้านแฮลซีฟู้ดนี่คืออะไรครับไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟครับโอ้โหไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟนะครับนี่ๆท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนี่อันนี้เราภาพจะยึดภาพกับฝ่ามือจะหยิบขึ้นมาดูนะเทียบกับหน้าโพสเราเทียบกับหน้าคุณโพสอานนท์นี่ไงไม่ใหญ่ไม่เสิร์ฟใหญ่มากบางหน้าหมดเลยเห็นป่ะนี่ร้านแฮลซีฟู้ดอันนี้คือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำครับโอ้โหตายแล้วตัวใหญ่กับล็อบสเตอร์ใช่แล้วสดด้วยของเขาใหม่เขาสดทุกตัวใหญ่มากใช่ดูปลาหมึกสิตัวเท่าท่อนแขนปลาหมึกแล้วคุณชมนะดูนะปลาหมึกหอมป่ะนี่ฮะต้องถ่ายทั้งแขนนะครับจะเห็นนะครับตัวเท่าท่อนแขนนะฮะเดี๋ยวเราบอกเบอร์โทรศัพท์นึงกันนิดนึงมั้ยเผื่อท่านผู้ชมเบอร์โทรหน่อยครับอยากทานตอนนี้เขาไปส่งถึงบ้านมีมั้ยมีส่งมั้ยไม่มีครับต้องมาทานที่ร้านเท่านั้นเป็นที่ร้านเบอร์อะไรฮะ0894974595ครับตอนนี้นะครับทีมงานบอกให้พี่เพชรจ้าได้ลองชิมแล้วเดี๋ยวผมจะโซโล่ของร้านนี่อะไรที่คนสั่งเยอะที่สุดก็เป็นกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่นึ่งแล้วก็หมึกหอมย่างแล้วก็ต้มยำหัวปลาเก๋าเนี่ยเราดูกูดูกุ้งสิตัวเบลถ่ายใกล้ๆหน่อยก็จะได้รู้ว่าตัวใหญ่ใหญ่มากตัวใหญ่จริงนะครับเข้าใกล้อีกกล้องเข้าใกล้หน่อยให้ตัวใหญ่ๆเลยเอาเลยเอาเลยนี่เอามานี่คือเป็นเมนูเด็ดหมดเลยกุ้งไม่เขาเอากุ้งก่อนแล้วก็ปูเพชรจ้าหลบเพชรจ้าไปอย่าไปฟังอาหารยังไงฮะไหนปูอ่ะไม่จับปูไปจับด้านเพชรจ้าปูนี่น่าทานมากแล้วอันนั้นไข่เหรอคุณหนึ่งไข่ปูครับโอ้สดมากเลยอ่ะพี่แล้วดูกุ้งอีกทีกุ้งแคบๆแบบปูเมื่อกี้เนี่ยคุณพจน์คุณต้องชิมด้วยคุณเดี๋ยวใส่เราแนะนำก่อนแล้วนี่อะไรปลาหมึกผัดไข่เค็มหมึกไข่ผัดไข่เค็มครับโอ้จานนี้หมึกไข่ผัดไข่เค็มเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายไหลเลยนะครับได้โชว์ปลาหมึกหน่อยปลาหมึกตัวใหญ่ไปชิมดีกว่า นี่รับปลาหมึกอยู่นี่ให้คุณพจน์เขาดำเนินรายการไปใช่แล้วเราจะชิมเองเดี๋ยวเพชรจ้าจะกินให้ดูปลาหมึกนี่ปลาหมึกอะไรนะหมึกหอมย่างครับไข่เค็มน้องหม้อนี้หัวปลาหม้อไฟปลาอะไรปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋าคุณหนึ่งครับข้างในปลาหมึกนี่คืออะไรฮะไข่หมึกครับใหญ่ๆไข่หมึกนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เดี๋ยวลองดูมีแต่น่ากินอ่ะคุณผู้ชมและนี่เป็นแกงมากแกงส้มแกงเหลืองแกงเหลืองไข่ปลาริวกิ้วครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้ขาดไม่ได้เลยข้าวอะไรนะข้าวมันปูหากินยากคือข้าวคุกเลยเนี่ยคุกแล้วใส่พริกน้ำปลาใส่น้ำมันซีฟู้ดนิดนึงไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากคุกเลยจานนี้น้องจานนี้หอยนางลมทรงเครื่องครับพี่ชอบหอยไหมพี่บ๊อบหอยนางลมทรงเครื่องชอบกินหอยไหมไม่ชอบกินปลาหมึกชอบกินปลาหมึกพี่เพชรชอบไหมหอยร้านอยู่ที่ไหนนะพูดรอบเพิ่มร้านอยู่พุทธมณฑลสาย2ครับนี่ดูน้ำจิ้มเขาจะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะอันนี้น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มปลาหมึกอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มถั่วนี่เราต้องชิมไข่ปูไหมคะพี่ชิมครับดูเอาเลยเอาตัวคลิปแล้วนี่ปูอะไรนะเนื้อปูผัดพริกขี้หนูสวนครับเนาะเนื้อปูก้อนเนื้อปูผัดพริกขี้หนูเอาละฮะเดี๋ยวผมบอกว่าโทรศัพท์อีกทีนึง0894974595ครับลองชิมเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด11โมงครับครัวปิด2ทุ่มครึ่งครับผมคุกกันอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับพี่ไข่ปูอร่อยมากโอ้โหพี่ปุ๊จ้าต้องรอเอาข้าวซีฟู้ดต้องจิ้มกับซีฟู้ดใช่ไหมฮะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยโอเคอร่อยอ่ะถามนิดนึงครับว่าบรรยากาศเนี่ยเวลาไปทานที่ร้านเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นแบบครอบครัวหรือวัยรุ่นหรืออะไรประมาณไหนครับเป็นครอบครัวส่วนมากครับแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทจะมาทานข้าวหลังเลิกงานส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นครอบครัวครับและอย่างการที่เราจะไปหาวัตถุดิบที่จะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราไปหาอะไรมายังไงเราก็เอาจุดเด่นของแต่ละจังหวัดนะครับอย่างปูเนี่ยก็คือจะมาจากบางขุนเทียนบางขุนเทียนแล้วกุ้งยักษ์อย่างเงี้ยฮะนี่มาจากทางภาคใต้ครับกุ้งนะมาจากทางใต้ใช่ครับเราไม่ต้องไปกินที่บ้านเล
นี่ได้เลยกุ้งกุ้งอย่างหอยนางรมนี่ก็มาจากสุราษฎร์ใช่โอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมหน่อยกุ้งกุ้งไปกินกุ้งในอาปูตัวใหญ่มากและที่สำคัญก็มีปูดองครับปูทะเลดองใช่ไหมตัวปูไข่ดองครับปูไข่ดองนี่อันนี้เหรอปูไข่ดองแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นสดๆทั้งนั้นเลยใช่ของน่ากินแล้วนี่ข้าวผัดมันปูโอ้โหแล้วปกติอาหารทะเลสดๆแบบนี้ทางใต้จะแบบดังมากอันนี้ไม่ต้องไปแล้วทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยคือแฮลซีฟู้ดใหญ่มากเลยทำไมอยู่ดีชื่อร้านเป็นชื่อแฮลล์เหรอครับชื่อของคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อชื่อคุณแฮลล์นึกว่าขายแบบเมนูแฮลล์คิดว่าแบบมีอาหารว่างแบบเป็นแฮลล์อะไรอย่างนี้ฮะเออห่อหมกมีต้องชิมห่อหมกหน่อยดีกว่าอ่ะส่งให้เจนนี่หน่อยโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมครับเจนนี่ค่ะกินกับข้าวนิดนึงครีมมี่สดไม่มีความคาวเลยเลยไม่มีเลยไม่มีหอมนะคะเป็นแบบหอมเลยอ่ะไม่มีกลิ่นปูเลยนะบอกอีกทีอยู่ตรงไหนนะโอ้โหอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2ครับฝั่งขาออกถนนเพชรเกษมครับค่ะนี่โทร0894974595ครับผมจะอุ้มไปแล้วนะตัวนี้นะต่อไปต้องบอกทีมงานว่าหนูมาวันศุกร์ได้ไหมผมจะอุ้มมาแล้วนะตัวนี้นะ นี่อยากให้กล้องจับดูนะครับไข่กุ้งแบบช่ำๆเลยอ่ะอร่อยไหมห่อหมกอร่อยมากอะห่อหมกโอ้ยเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมผมจะตักไข่กุ้งลงรสชาติเข้มข้นเหมือนคนใต้ทำเลยไม่ได้จืดเลยไข่จองโต๊ะได้เลยเออสุดเสาร์อาทิตย์นะครับไม่รู้จะไปทานซีฟู้ดที่ไหนก็ต้องแห้วแล้วแหละตอนนี้โอ้โหที่ร้านนี้จุกคนเยอะไหมฮะประมาณ300กว่าคน300ท่านนะฮะร้านใหญ่มากมากนะครับแล้วจะบอกว่าหัวปลาอย่างเงี้ยหาทานยากนะหัวปลาเก่าที่แบบเป็นหนังๆเขาเรียกอะไรนะเอ็นครับเอ็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจับก่อยกล้องเนี่ยหาทานยากมีที่แฮวนะแล้วคือที่ร้านเนี่ยมีของหวานให้ด้วยมีของหวานก็คือถ้ากินอิ่มๆไม่ต้องไปร้านอื่นต่อแล้วค่ะจบครบที่ร้านแฮลซีฟู้ดได้เลยนี่ร้านมากของหวานนี่เลยมีทับทิมจ้าแล้วก็อันนี้คืออะไรนะคะพี่มะพร้าวกะทิครับมะพร้าวกะทิแล้วก็อันนี้ค่ะกล้วยบวชชีครับผมเขามีเยอะโอ้นี่ค่ะคุณที่ร้านมีอาหารมีขนมหวานอีกเยอะกำลังอร่อยพี่เพชรหนูอยากกินกุ้งมั่งอ่ะหัวปลาไม่ขาวเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะโทรไปที่เบอร์อะไรนะ0894974595ครับอร่อยน่านอนของสดไม่สดไม่ใช่แห้วขึ้นนะจดไว้แล้วเฟซบุ๊กเข้าไปดูแล้วก็สั่งจองโต๊ะเลยเสาร์อาทิตย์นี้ไปได้เลยเนี่ยดูรายการเราเสร็จไปเลยก็ได้โทรมาเลยว่าจองตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ไปพุทธมณฑลสายอะไรกันได้เมนูโปรดของพี่พจน์ทั้งหมดนี้ที่วางอยู่เครื่องไหนคะปลาหมึกอ๋อแล้วนี่ก็โปรดเนี่ยกินอยู่เนี่ยหัวปลาไม้ไฟสำหรับหนูให้ไข่ปูเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็อร่อยมากผมก็ให้ไข่ปูนะครับไข่ปูนี่คือแบบมันครีมมี่มันไม่คาวมันหอมนะครับไม่กินคาวเลยเนาะใช่แต่กุ้งนี่ก็คือสุดยอดจริงๆค่ะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะห่อหมกล่ะห่อหมกก็อร่อยเออพี่หนึ่งฝากหน่อยฝากร้านหน่อยครับร้านเฮลซีฟู้ดปูดองหัวปลาหม้อไฟนะครับตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0894974595ครับแล้วคุณหนึ่งเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะฮะโอ้โหคอนเซปต์เขาดีนะไปถามหาคุณหนึ่งไปถามหาคุณหนึ่งคอนเซปต์อะไรทีนะฮะไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟครับไม่ใหญ่ไม่สดไม่เสิร์ฟต้องขออนุญาตถามหน่อยว่าเมนูที่ถูกที่สุดของร้านนี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่เผื่อแบบบางคนบอกเอ้ยน่าจะแพงนู่นนี่นั่นก็มีหลักร้อยหลักผักก็หลักสิบอันนี้ถึงหลักร้อยหลักพันครับไปได้กันทุกคนเลยข้าวมันปูนี่เท่าไหร่นะข้าวมันปูสองร้อยนิดๆครับค่ะไปได้นะมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะใครที่อยากลองกินก็ไปได้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมไปลองชิมอาหารซีฟู้ดที่แฮลนะครับวันนี้เราชวนมาลงทั้งหมด4คนลาไปก่อนครับต้องคอนเฟิร์มว่าแฮลซีฟู้ดอร่อยจริงๆครับอร่อยมาก